โอ้โหนะไม้มงคลที่ชื่อว่าอะโกนิมาก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะอันนี้เลี้ยงไว้ในอาคาร7เดือนแล้วนะนาเล็กพามาดูว่าหลังผ่านไป7เดือนเนี่ยเขาก็ยังมีความสวยงามอยู่ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมต้นไม้มงคลนะที่ชื่อว่าอะโกนิมานะก็เป็นไม้ที่ถือว่าเป็นของขวัญเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกเนื่องในงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเอามามอบไว้เป็นที่ระลึกกันก็เขาไม่มีที่เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงไว้ในร่มแล้วในอาคารเนี่ยผ่านไป7เดือนก็ยังสวยงามนะสีสันก็ยังเหมือนเดิมนะออกโทนชมพูแดงนะแถมยังมีดอกด้วยนะก็มีดอกจนโรยไปแล้วหลายชุดละออกดอกแล้วก็ต้องแตกยอดใหม่อีกแล้วเนี่ยแสงเข้ามาได้แค่ไหนได้นิดเดียวไม่เยอะฮะเนี่ยบางทีก็เปิดหน้าต่างแบบนี้เนี่ยออกผ่านม่านก็พอได้แสงบ้างแต่เป็นแสงยามบ่ายนะก็โอเคถือว่าเลี้ยงได้เพราะฉะนั้นใครที่มีไม้แบบนี้อยากจะเลี้ยงในอาคารในร่มก็สามารถเลี้ยงได้แต่อย่าลืมนะเรื่องของความชื้นอย่าให้ชื้นหนักเกินไปนะเพราะถ้าชื้นเมื่อไหร่อาจจะทำให้รากเน่าตายได้ก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยอาจจะ 3-4 วันครั้งก็ได้หรือสัปดาห์ละครั้งก็ยังได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเลยคลิปตาใน Channel สวัสดีครับ